ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าขอสวัสดีท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านค่ะก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ได้มีโอกาสได้นำสิ่งที่บางทีพระคุณเจ้าก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าโยมเขาคิดอะไรอยู่นะก็มุมมองที่เกิดขึ้นเนี่ยของจิตต้องบอกอย่างนั้นค่ะจิตเนี่ยทุกคนมีสิ่งที่สะสมอยู่ในจิตของเรามันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันสะสมอยู่ในใจนั่นแหละมันทำให้เรามองโลกแตกต่างกันเราจึงมีความสุขและความทุกข์ที่ไม่เหมือนกันอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เราฟังเสียงอ่านในเครื่องเสียงที่วัดของเราเปิดเนี่ยท่านบอกว่าลาภเกียรติยศต่างๆเนี่ยเปรียบเสมือนกับเบ็ดที่เกี่ยวสัตว์ในน้ำนะปลาเนี่ยทำให้เป็นเหยื่อทำให้กลายเป็นเหยื่อล่อในโลกใบนี้จึงทำให้เราเนี่ยวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้ยังไม่มีวันจบบางทีเนี่ยโยมเองต้องบอกตามตรงเลยว่าตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็ไม่ได้เคยคิดว่าตัวเองจะต้องเข้าถึงมรรคผลนิพพานเพียงแค่คิดว่าทำยังไงให้ชีวิตมันมีความสุขเท่านั้นเองไม่ได้เคยฝันว่าจะต้องนิพพานหรือจะต้องไปให้ถึงหรืออย่างน้อยๆต้องเป็นพระโสดาบันอย่างต่ำอะไรอย่างเงี้ยที่ใครๆเขาปรารถนากันโยมไม่เคยคิดโยมมองว่าคนเราเนี่ยแค่ปัจจุบันยังหาความสุขไม่เป็นน่ะนิพพานมันคงไม่จำเป็นที่จะต้องไปคิดถึงใช่ไหมคะมันเป็นไปไม่ได้หรอกคนที่ปรารถนามรรคผลนิพพานแล้วปัจจุบันยังหาความสุขไม่เป็นเอาแค่หาความสุขเป็นแต่ว่าหาความสุขยังไม่ชำนาญเอาแค่อยู่กับปัจจุบันเป็นนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันก็ยังสุขไม่ได้นานเลยทำยังไงให้หาความสุขในปัจจุบันเป็นและชำนาญในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าวสีความชำนาญเนี่ยอย่างการทำฌานเข้าออกฌานด้วยความชำนาญเรียกว่าวสีเมื่อสักครู่เนี่ยปกติฟังปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดความคิดขึ้นมามันอยู่ที่พื้นฐานของคนฟังว่าพื้นฐานของคนฟังเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงมีอยู่ช่วงหนึ่งโยมอ่านมรณานุสติการรำลึกนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่เคยนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ด้วยความที่พื้นฐานของเราเนี่ยมันไม่มีแล้วเราก็ไม่ได้มีครูบาอาจารย์ที่สอนเราตรงๆเราก็ไปวัดนู้นทีวัดนี้ทีแล้วก็ไม่ได้คุยกับพระคุยกับแม่ชีใช่เป็นส่วนใหญ่บางทีคุยกับพระก็นั่งรวมๆกันอะไอสิ่งที่เราอยากจะรู้อยากจะได้ยินอยากจะได้ฟังมันก็ไม่ได้ยินก็อ่านหนังสือเอาในที่ได้พูดไปว่าโยมเล่าเกิดตั้งแต่เบื้องต้นแล้วว่าโยมไม่มีพื้นฐานทางพุทธศาสนาเลยเพราะโดยความที่แม่เนี่ยเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งคริสต์ลูกครึ่งพุทธแล้วยายเป็นคริสต์อีกต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับพุทธเนี่ยที่เขาทำอะไรกันเนี่ยแม่ก็จะเต็มที่ใส่บาตรสมัยตัวเด็กๆจนมาถึงม.3 ม.2 เนี่ยแม่ถึงเริ่มเข้าวัดแล้วเป็นเรื่องเป็นราวแต่ก็เข้านะคะไปกันทุกอาทิตย์ไปวัดแม่ก็ไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยแต่เบื้องหน้านั่นก็คือใส่บาตรก็ไม่มีอะไรใส่บาตรก็คือแต่งตัวสวยทาลิปสติกทาอายแชโดว์ท่านตาเขียวๆเนี่ยตั้งแต่7ขวบชอบแต่งตัวแม่ก็จับแต่งหน้าตั้งแต่เด็กๆเลยนะไปใส่บาตรแต่งตัวสวยๆนะคะทาปากเลยจะกินน้ำแข็งทีเนี่ยก็เห็นเด็กทาลิปสติกไหมฮะจะกินน้ำแข็งทีเนี่ยโกนลิปสติกจะหลุดน้ำลายยืดประคองลิปเอาไว้เป็นอย่างนั้น
คือบุญที่ดีที่สุดเนี่ยในความรู้สึกของแม่เราคือการใส่บาตรไม่ได้รู้จักอะไรมากไปกว่านั้นอยากจะรู้อะไรเนี่ยแม้กระทั่งมารยาทเชื่อไหมครับว่าโยมเนี่ยพ่อแม่ไม่มีเวลาสอนขนาดนั้นจะมาบอกทำอย่างนี้มันผิดนะทำอย่างนั้นมันนั่นนะไม่บางทีโดนแม่ดุแม่หรือเป็นคนขี้บ่นมากบ่นจนแบบบางทีจะอยากจะกัดลิ้นตัวเองตายบ่นเก่งบ่นมาถึงบ้านก็จะบ่นหมดทั้งที่แบบเราเนี่ยตั้งแต่อยู่ป.4นะกลับมานี่ถูบ้านหุงข้าวทำทุกอย่างเลยนะป.4นะคะบ้านถูทั้งหลังหุงข้าวทำก็ยังบ่นอยู่ก็จะแม่บ่นเก่งจังเลยก็ไม่รู้จะทำยังไงให้มันถูกเขาบ่นแต่เขาไม่บอกว่าทำยังไงพอเราโตขึ้นมาเนี่ยเราเจอเด็กเนี่ยเราจะไม่มีทางที่จะไปบ่นว่าเขาอะเพราะเรารู้ว่าเราทุกข์มายังไงกับการถูกบ่นแต่เราจะบอกว่ายังไงถึงถูกมันต้องบอกด้วยอ่ะเด็กอ่ะบางทีอ่ะเราไปแค่บ่นว่ามันผิดแต่เราไม่บอกว่าถูกคืออะไรมันก็ไม่รู้จะทำยังไงพอโตขึ้นมาโยมพอมีเงินเนี่ยโยมซื้อหนังสืออ่านนะคะมารยาทผู้ดี นี่คือความจริงโยมซื้อหนังสือมารยาทผู้ดีอ่านมารยาทในการคุยมารยาททุกอย่างอ่ะโยมได้จากการอ่านหนังสืออยากจะรู้อะไรเนี่ยไม่มีใครสอนก็ซื้อหนังสืออ่านใช้อาศัยแบบหนังสือเป็นอาจารย์สอนเราจนมาอ่านมรณานุสติท่านสอนว่าตอนนั้นตอนช่วงอ่านมรณานุสติทั้งนั้นเนี่ยจะอ่านหลวงพ่อพุทธทาสเยอะท่านก็จะสอนให้เราล้ำลึกนึกถึงความตายว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมันเหมือนกับชีวิตมันไม่มีความเที่ยงเราเจอกันเนี่ยเราจะไปโกรธไปเกลียดกันมันเดี๋ยวก็ตายจากกันละมันก็ช่วยได้อันเนี้ยแต่ทีนี้การทำความดีเนี่ยเวลาชีวิตมันน้อยเหลือเกินอ่ะมรณานุสติก็จะสอนอย่างนั้นเราต้องทำความดีให้มากๆเชื่อไหมคะว่าโยมเกิดโทษจากการเจริญมรณานุสติในเวลาเดียวกันที่คนอื่นก็ได้ประโยชน์เครียดมากมันอยากเยอะสิ่งที่อยากจะทำเนี่ยมันเยอะจะไม่ใช่เยอะยังไงอย่างเช่นอย่างโยมอยู่ในวัดอย่างเงี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยไอ้นั่นก็ไม่ทันไอ้นี่ก็ไม่ทันไอ้นั่นก็ไม่ทันอยากจะทำไอ้นี่ให้พระอยากจะทำนู่นให้เนรหรืออะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยแล้วมันไม่ทันกับกลายเป็นว่าระหว่างการทำบุญการสร้างบารมีเนี่ยจิตมันหาความสุขไม่ได้ทำไมมันถึงหาความสุขไม่ได้ในขณะทำความดีมันต้องมีอะไรสักอย่างนึงปกติตัวเองจะไม่ควรสังเกตใจตัวเองตลอดมันต้องมีอะไรสักอย่างมันไม่ใช่ละคุกยิ่งทำความดียิ่งทุกข์ยิ่งทำความดียิ่งทุกข์เอ๊ะมันเป็นอะไรมันร้อนอยู่ข้างในมันเหมือนกับถ้าเราตายแล้วเราไม่เสร็จจะทำยังไงอารมณ์อะถ้าเราตายแล้วลมมันคาไว้อะมันจะเป็นยังไงบอกกับตัวเองจนปัญญามันเกิดว่าทำวันนี้ปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดตายเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่จะต้องให้มันเสร็จทุกเรื่องหรอกคนบางคนเลี้ยงลูกยังไม่เสร็จเลยตายเลยเขาก็ยังต้องตายเขาเลี้ยงไม่ได้คนบางคนเรียนยังไม่เสร็จเลยก็ตายคนบางคนทำอะไรก็ยังไม่เสร็จตั้งเยอะตั้งแยะก็ตายแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือระหว่างตอนเกิดกับตอนตายเนี่ยใครที่จะมีความสามารถในการหาความสุขได้อย่างถูกวิธีแล้วก็นำบุญที่มีอยู่เนี่ยไปใช้ได้จริงอันนี้ต่างหากมันคือสิ่งที่พิสูจน์เราว่าเราเนี่ยเข้าใจพุทธศาสนาแค่ไหนก็ประเมินตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนั้นไม่โอเคแม้กระทั่งการทำความดีเองก็ยังไม่มีความสุขเลยคนที่มีความสุขคือคนที่มีจิตเป็นกุศลเพราะฉะนั้นมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่หลังกุศลที่เราคิดว่าเป็นความดีแต่มันหาความสุขไม่ได้อย่างที่เราฟังเทปมาสักครู่เนี่ยการทำความดีทำไมเหมือนกับไม่ได้ดีที่เมื่อวานโยมก็พูดเรื่องนี้อยู่มันไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาปุ๊บเนี่ยมันมีปัญหาเลยโยมก็เรียนรู้ตั้งแต่โยมได้พบกับพระพุทธศาสนาจริงๆได้เจอตั้งแต่ตำรา
ของปูชาจนเข้าไปเรียนรู้กับครูบาอาจารย์หลายๆที่เนี่ยโยมไม่เคยทิ้งความใส่ใจในการดูความรู้สึกของตัวเองไม่ว่าจะทำอะไรแล้วก็ไม่รู้จักด้วยว่าอะไรคือเจริญสติปัฏฐาน4แต่มันดูตัวเองเนี่ยแหละตลอดเวลาว่าตอนนี้เราเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์มันเกิดอะไรขึ้นกับเราดูแล้วก็สังเกตไอ้ที่ทำนี่มันไม่ใช่ละเอาง่ายๆเลยเนี่ยอย่างโยมสมัยเป็นวัยรุ่นเนี่ยเชื่อหรือเปล่าว่ายุคโยมเนี่ยมันเป็นยุคของยาเสพติดเป็นประเภทไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรนะเป็นม้าใช่ไหมแต่ก่อนมันเป็นยาบ้ายาบ้าเนี่ยก็คือแต่ก่อนเป็นม้าแล้วมันพัฒนาเป็นยาบ้าม้าเนี่ยก็คือบางทีเนี่ยคนที่เขาเรียนหนังสือหรือคนทำงานเนี่ยเขากินกันเพื่อมันทำงานได้เยอะมีสำหรับคนขยันนะเขาเลยเรียกยาขยันแต่เดี๋ยวนี้ยาบ้ากินแล้วขี้เกียจ มันไม่ขยันมันเลยไม่เหมือนกันสมัยก่อนนะเขากินให้ขยันเด็กนักเรียนเนี่ยเรียนเก่งๆเนี่ยกินยาม้านะบางคนนะเพื่อให้มันไม่หลับไงให้มันได้อ่านหนังสือดึกๆได้อะไรได้สมัยก่อนทีนี้ยุคโยมเนี่ยมันเป็นยุคเฮโรอีนเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนอกจากคนไปดูหนังเก่าๆเฮโรอีนยุคนี้เป็นไอซ์เป็นระยมไม่รู้จักละไอซ์คือได้ยินแต่ในสื่อไอซ์อะไรต่างๆเขาไปทำอะไรกันบ้างก็ไม่รู้นะคะใช้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ยุคโยมเนี่ยมีตอนโยมเรียนอยู่เนี่ยมีรุ่นพี่คือโยมเป็นคนที่ลูกแม่ค้าก็จะมีเงินจะมีเงินพกติดตัวเยอะกว่าคนอื่นพอสมควรระดับหนึ่งรุ่นพี่เนี่ยเอาเฮโรอีนเนี่ยมาให้โยมเยอะให้ฟรีๆอ่ะเพื่อที่เขาต้องการให้เราเนี่ยเสพแล้วติดอนาคตเราจะได้ซื้อฟรีๆเลยนะคะเขาเรียกมันเป็นหลอดๆเอามาให้เนี่ยโยมทำไมถึงเอามาให้เราอะไรอย่างเงี้ยกะว่าเราหัวอ่อนไงโยมก็มองแต่สิ่งที่มันเป็นตัวต่อต้านสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้โยมไม่มองมันก็คือเรามีความรักพ่อกับแม่ของพวกนี้มาปุ๊บนี่มันเห็นหน้าพ่อกับแม่มาเลยเพราะเราดูทีวีอยู่น้ำรุ่นโยมเนี่ยพี่หนุ่ยไมโครเป็นพระเอกน้ำพุคุณหนุ่ยเนี่ยพี่หนุ่ยเนี่ยเขาก็จะรุ่นพี่โยมนิดๆโยมก็เป็นวัยรุ่นตามเข้ามาพอดีโยมก็ดูหนังดูอะไรพวกนี้เยอะแยะเขาก็มีสื่อมาโรงเรียนมาอบรมให้เราดูว่ามันไม่ดียังไงอ่ะเราก็รู้ว่ามันไม่ดีอ่ะแล้วโยมก็ไม่เคยคิดจะลองมาด้วยซ้ำโยมก็นึกถึงพ่อกับแม่ว่าโอ้โหการที่เราได้เขาเรียกว่าเราไม่รู้จักสำรวมอันนี้เรียกไม่สำรวมในการบริโภคเหมือนกันนะบริโภคสิ่งเสพติดเข้าไปอ่ะพอมันติดขึ้นมาเนี่ยมันก็เดือดร้อนเงินพ่อแม่เราต้องเสียใจเห็นยาเสพติดเนี่ยมันเห็นน้ำตาแม่ร้องไห้เลยนะไม่คุ้มกับความสุขที่แลกกันกับการเสพสิ่งเสพติดกับน้ำตาของแม่ที่ร้องไห้เนี่ยมันไม่ใช่มันก็เลยกลายเป็นให้เราเนี่ยคาดจากสิ่งต่างๆเหล่านี้มาได้ด้วยความที่เราเนี่ยใช้ความรักหัวใจของคนเราเนี่ยมันมีความสุขได้โยมมั่นใจว่ามันคือความรักในพุทธศาสนาของเราเนี่ยความรักคือความเมตตามันไม่จำเป็นหรอกที่เราจะต้องมีแฟนแล้วก็เป็นความรักระหว่างคู่ชู้สาวอย่างเดียวเรารักเพื่อนก็ได้เรารักศาสนาก็ได้เรารักทุกคนก็ได้แต่ขอให้เรามีความรักแต่ถ้าเรามีความเกลียดปุ๊บเนี่ยชีวิตเรามันจะหาความสุขไม่ได้เลยแล้วแม้กระทั่งเรื่องที่โยมเล่าให้ฟังเนี่ยความรักก็ยังคุ้มครองเราเลยคนเราถ้ามีความรักจริงๆเนี่ยมันจะไม่มีทางทำให้คนอื่นเสียใจที่เราทำให้คนอื่นเสียใจเพราะเรารักไม่จริงเราขาดความเมตตาจริงไหมคะ
ถ้าหัวใจของเรามันมีความรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมันเป็นไปไม่ได้อะที่เราจะทำให้คนอื่นต้องมาเสียใจทีนี้เราจะดูได้ยังไงล่ะว่าคนคนนั้นเนี่ยมีความรักในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือไม่มีเอาอะไรเป็นตัววัดโยมก็พยายามที่จะหาคำตอบจนโยมเนี่ยได้มาบรรยายนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างที่โยมพูดคือสิ่งที่โยมหาคำตอบให้กับตัวเองซะก่อนหาคำตอบให้กับตัวเองจึงตอบตัวเองได้ความรักในพุทธศาสนาหรือความรักคนบนโลกใบนี้ก็คือการมีศีลนั่นเองคนที่มีศีลเขาเรียกว่าคนมีมนุษยธรรมธรรมของมนุษย์คราวนี้ศีลในที่นี้อยู่แค่พื้นฐานของศีลนี้นะคะคือศีล5ศีล5แค่นั้นเองเราลองคิดดูถึงหลักความจริงค่ะว่าโยมก็คิดการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเกิดความเข้าใจถึงเรื่องของหัวใจของมนุษย์ด้วยกันพระพุทธเจ้าตัดเรื่องของใบไม้ในกำมือเรื่องของใบไม้ในกำมือในป่าประดู่ลายภิกษุได้ถามเกี่ยวกับสิ่งที่พุทธเจ้าสอนพุทธเจ้าก็ได้หยิบใบไม้ขึ้นมาหนึ่งกำมือใบประดู่ลายขึ้นมาหนึ่งกำมือแล้วก็ถามภิกษุทั้งหลายว่าใบไม้ในกำมือของเราเนี่ยกับที่อยู่ในป่าเนี่ยอันไหนมากน้อยกว่ากันช่างเป็นคำถามที่ตอบได้ง่ายมากเลยใช่ไหมคะแต่พระสูตรเนี้ยจะมีใครเข้าใจสักกี่คนพระภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าใบไม้ในกำมือเนี่ยมันน้อยกว่าในป่าแน่นอนอยู่แล้วพระองค์ก็ทรงตัดต่อไปว่าธรรมะที่พระองค์ทรงสอนเนี่ยความจริงความรู้ทั้งหมดที่พระเจ้ารู้เนี่ยจากการตรัสรู้เนี่ยเท่ากับใบไม้ในป่าใบไม้เนี่ยแค่ในวัดบูจวงเนี่ยก็ยังเยอะแล้วนะคะเท่ากับใบไม้ในป่าแต่ที่มาสอนอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยแค่ในกำมือเดียวเองเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นพระเจ้ารู้เยอะไหมคะกำมือเดียวเองที่มาสอนเราเนี่ยเรายังอ่านกันไม่ไหวเลยพระไตรปิฎกกำมือเดียวเลยแหละแล้วพระองค์ก็ส่งชี้ให้เราเห็นถึงเรื่องของความรู้ที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยใบไม้ในกำมือหมายถึงอะไรอ่ะเมื่อย่อลงมาแล้วก็คือตัวเราเองนั่นเองคือขันธ์5สิ่งที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกไม่ได้หนีการเรียนรู้ตัวเองเลยเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราเนี่ยรู้จักตัวเองเราจะรู้จักคนทั้งโลกเมื่อก่อนที่โยมเนี่ยจะมาเรียนพุทธศาสนาพอโยมอ่านพุทธศาสนาแล้วเนี่ยแต่ยังไม่ได้มาเรียนเป็นปริยัติสิ่งที่โยมชอบทำคืออะไรรู้เปล่าคะโยมชอบอ่านหนังสือจิตวิทยาจิตวิทยาทำให้คนเข้าใจเราให้คนรักเราให้คนขยันให้คนอะไรจิตวิทยาในการพูดโยมจะอ่านหนังสือจิตวิทยาชอบโดยที่เราไม่รู้หรอกว่าเราจะมาเรียนอภิธรรมเกี่ยวกับจิตโดยตรงเหมือนกันโยมปฏิเสธการเรียนอภิธรรมด้วยซ้ำเรียนจิตวิทยาอ่านหนังสือจิตวิทยาเนี่ยทำไมคนคนนี้บุคลิกของคนคนนี้เป็นคนแบบไหนคนอย่างในจริต6เนี่ยในการทำฌานเนี่ยเขาก็จะมีจริตให้ว่าคนเดินแบบนี้เป็นคนแบบไหนคนทำแบบนี้เป็นคนยังไงโยมก็อ่านหนังสือจิตวิทยาเนี่ยคนพูดจาแบบเนี้ยบุคลิกแบบเนี้ยสิ่งที่เราเป็นอยู่ก็คือเราพยายามจะอ่านคนทั้งโลกอะเราอยากจะรู้จักเขาเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไปทำกับเขาถูกต้องไหมคะแม้กระทั่งใน Facebook ตอนนี้ที่เขาเล่นกันน่ะแอปฉันนิสัยเป็นยังไงแม้กระทั่งนิสัยตัวเองยังไม่รู้เลยจะไปรู้นิสัยคนอื่นได้ไง
อนาคตฉันจะเป็นยังไงอนาคตตัวเองยังไม่รู้เลยจะไปรู้อนาคตของคนอื่นโอ้ชีวิตมันสั้นแล้วนะอย่างนั้นแหละใช่ไหมโยมก็พยายามจะเรียนรู้คนทั้งโลกอ่ะแต่พอโยมมาอ่านหนังสือตอนนั้นคนที่เขียนเรื่องนี้ให้โยมเข้าใจรู้ป่ะคะว่าคือใครท่านหลวงพ่อมิซูโอะคาเวซาโพใช่ไหมคะท่านหลวงพ่อมิซูโอะเขียนเรื่องใบไม้ในกำมือโยมอ่านแล้วโอ้ยบอกกับตัวเองเสียเวลาไปตั้งเยอะไปนั่งอ่านชาวบ้านเขาทำไมนะกลับมาอ่านตัวเองดีกว่าแล้วจบแต่ก็ไม่ได้เชื่อโดยทันทีนะคะเพียงแค่รู้สึกว่ามันได้แนวทางคนเราเนี่ยได้แนวทางกับการที่เราเห็นเองจริงๆเนี่ยมันคนละอันกันนะหลายคนฟังธรรมะอย่างเดียวเลยแต่ไม่ยอมลงมือปฏิบัติแล้วก็บอกว่ารู้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ตอนฟังเนี่ยมันคือแค่เรานับรับรูปแบบมาแต่ตราบใดที่เรายังไม่ได้ลงมือปฏิบัตินั่นหมายถึงว่าเรายังไม่รู้จริงโยมได้แนวทางแล้วเอ้ยอย่างนี้นี่เองโยมก็เลยกลับมาดูตัวเองกลับมาดูตัวเองใครทำร้ายโยมหัวใจมันเจ็บนะคนเอาเปรียบเราคนโกงเราคนด่าเราคนทำอะไรกับเราก็แล้วแต่มันดูหัวใจตัวเองละไม่ไปดูแล้วว่าเธอไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยโดยธรรมชาติมนุษย์น่ะใครด่าเราทำไมก็ถึงเป็นอย่างนี้ทำไมคนนั้นถึงเป็นอย่างนั้นทำไมคนนี้ถึงเห็นแก่ตัวโลกมันไม่น่าอยู่หลังจากที่โยมเปลี่ยนวิถีชีวิตทั้งนั้นที่ข้างนอกก็เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนมุมมองใหม่พอคนไม่ดีกับเราเนี่ยเรากลับมาดูใจเราว่าเราทุกข์ขนาดไหนโอ้โหคนคนนี้ทำกับเราแบบนี้ทุกข์มากเลยบอกกับตัวเองว่าเราจะไม่มีทางทำอย่างนี้กับคนอื่นเด็ดขาดเพราะเรารู้แล้วว่าการกระทำแบบนี้มันทุกข์แค่ไหนคนที่ทำร้ายคนอื่นน่ะชื่อว่าเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีทีนี้ไอ้ความรู้มันก็ไม่ได้มาพลางพูอยู่ทีเดียวนะคะมันก็ยังรู้สึกว่าคนที่ทำร้ายใจร้ายอยู่ถึงเราจะดูตัวเองก็เหอะแต่เรารู้สึกเราเจ็บปวดไงมันก็ค่อยเรียนรู้ไปว่าพอเราเจ็บหรือบางทีเราทำร้ายคนอื่นเนี่ยเขาทำร้ายเราเขาไม่รู้เขาไม่รู้ธรรมะเลยเขาจึงทำร้ายเราวันนี้เราเจ็บแค่ไหนจากการถูกเขาทำร้ายบางครั้งเนี่ยแอบลึกๆแอบนึกในใจนะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังมีธรรมะเขาทำร้ายเราเรายังอยู่ได้แต่วันหนึ่งวันที่กรรมตามสนองเขาเนี่ยแล้วเขาไม่มีธรรมะเขาจะอยู่ยังไงกลับไปคิดแทนแล้วเขาเนี่ยเมื่อก่อนที่โยมไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วเข้าใจธรรมะโยมเชื่อเรื่องกรรมแต่ลึกๆเนี่ยแอบแช่งนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราแอบแช่งใครทำร้ายเราเนี่ยเราขอให้เขาเนี่ยได้รับในสิ่งที่เราถูกกระทำเขาจะได้รู้ว่ามันเจ็บยังไงทุกยังไงแล้วอธิษฐานเมื่อเขาเจ็บแล้วเขาทุกแล้วขอให้เขามีธรรมะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันกลายเป็นการแช่งคนอื่นเพราะในขณะที่เราโกรธคนอื่นเนี่ยหรือเราว่าคนอื่นหรือเราทำร้ายคนอื่นถามว่าเรามีความสุขไหมคะอย่างโจรเนี่ยที่เขาปล้นคนเนี่ยเขาไม่ได้มีความสุขนะเขาอยากใช่ไหมคะความอยากมันเป็นไปได้ยังไงว่าความอยากมันคือความสุขมันก็ทุกข์ตั้งแต่อยากแล้วการหาวิธีการปล้นคนมันก็ทุกข์แล้วแต่เพราะว่ามันไม่มีทางออกไงปัญญาเนี่ยมันคิดได้แค่นั้นว่าเราจะต้องทำแบบนี้เหมือนกับที่เราฟังเสียงอ่านเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านบอกว่าชีวิตของคนเราเกิดมาตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้มันเหมือนกับบททดสอบข้อสอบทั้งหมดเลยคนบางคนทำข้อสอบไม่ผ่านก็ฆ่าตัวตายหนีข้อสอบ
แต่คนบางคนทำข้อสอบผ่านก็มีความสุขไปเมื่อก่อนโยมไม่เข้าใจในโอวาทปาติโมกว่าพุทธเจ้าตรัสว่าขันติเป็นตบะอย่างยิ่งเอามาก่อนการละความชั่วการทำความดีการทำใจให้ขาวรอบมันปัญญามันไปไม่ได้แต่พอเรามาฝึกเองอ่ะมันผ่านมั่งไม่ผ่านมั่งอะคะมันจึงทำให้รู้ว่าสิ่งที่เราขาดอยู่คือขันติคือความอดทนนั่นเองการทำความดีมันต้องอดทนนะทนทุกเรื่องทนความรู้สึกในใจทนความลำบากภายนอกทนทุกอย่างทีนี้การทนเนี่ยแรกๆเนี่ยมันอาจจะทนด้วยความอดทนเพราะว่าเรายังไม่มีปัญญาแต่ถ้าเราทนแล้วเรามีสติไปเรื่อยๆทนแล้วมีสติไปเรื่อยๆทนแล้วมีสติไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ตัวสติเนี่ยมันจะค่อยๆก่อปัญญาขึ้นมาเรื่อยๆทีละนิด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 จนปัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นในระดับนึงเนี่ยไอ้ที่เราทนอยู่เนี่ยมันกับเป็นการอดทนด้วยปัญญาละการอดทนด้วยปัญญามันอดทนจากความเข้าใจพอมันเข้าใจปุ๊บท่านจึงเรียกว่าปล่อยวางมันสบายแล้วค่ะมันเริ่มสบายแล้วกับเรื่องบางเรื่องที่เราเคยทนไม่ได้เนี่ยมันก็เลยเริ่มทนได้ทีนี้กลับมาที่ใบไม้ในกำมือใบไม้ในกำมือเนี่ยมันทำให้เรารู้จักตัวเองพอเรากลับมาเรียนรู้ตัวเองปุ๊บเราเข้าใจคนอื่นมันก็ทำให้เรามองโลกเป็นว่าความรักไม่มีใครไม่อยากมีอ่ะจริงไหมคะทุกคนปรารถนาความรักอ่ะอยากให้คนรักเราอ่ะไอ้ที่เราทำดีๆเนี่ยเราก็อยากให้คนรักเรานั่นแหละแต่วิธีการที่ทำให้คนรักเนี่ยมันก็มีหลายอย่างบางคนก็ใช้มันยาสาไถ อะไรคือมารยาอะไรคือสาไถแล้วมันจะได้ไหมล่ะความรักมันเริ่มต้นที่มารยากับสาไถเนี่ยมันก็จะต้องจบลงที่มารยากับสาไถทีนี้มันก็ต้องมีองค์ธรรมของมันการที่ได้มาเรียนอภิธรรมเนี่ยมันจึงเป็นความโชคดีคะมารยาคืออะไรเมื่อก่อนโยมก็ว่าโยมไม่มีนะแต่พอโยมมาดูความแปลมันเออเราก็มีสาไถเราว่าเราไม่มีนะพอดูคำแปลเออเราก็มีมารยาคืออะไรมารยาคือการปิดบังความจริงที่มีอยู่อย่างเช่นเราทำอะไรผิดใช่ไหมคะอย่างหนุ่มสาวจีบกันเนี่ยง่ายๆนะหนุ่มสาวจีบกันเนี่ยเขาไม่ให้คนอื่นรู้หรอกว่าเขาไม่มีอะไรไม่ดีเขาจะปิดบังเขาจะไม่มาตรงๆอ่ะจริงป่ะคะเก็บเอาไว้ก่อนเอาไว้รู้ทีหลังเหมือนเพื่อนโยมอยู่คนหนึ่งเอาเพื่อนมาขายหน่อยจะได้เห็นมารยากับสาถ่ายชัดๆหน่อยเพื่อนโยมอยู่คนหนึ่งเนี่ยท่านพระคุณเจ้าเนี่ยยังตัดสินใจทันนะคะบางทีอ่ะไอ้ที่เจออยู่อาจจะไม่จริงก็ได้เพื่อนโยมเนี่ยเขามาอยู่บ้านโยมเป็นปีๆเพราะฉะนั้นโยมจะรู้เลยว่านิสัยเขาเป็นยังไงถูกต้องไหมคะนอนด้วยกันกินด้วยกันที่บ้านโยมเนี่ยแหละจริงๆต้องไม่ใช่เพื่อนหรอกเป็นลูกน้องที่ทำงานตอนนั้นทำงานอยู่เห็นเขามาจากต่างจังหวัดสงสารเขาตอนนั้นไม่ได้คิดถึงพ่อกับแม่เลยนะคิดถึงคนอื่นเอาเขามากินมานอนอยู่ในบ้านพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงเขาด้วย เราก็ไม่ได้คิดเลยแหละด้วยความที่ใจใหญ่หน้าใหญ่อะไรก็พอจบไปแล้วนะโอ้โหตายแล้วเราทำอย่างนี้ได้ยังไงเอามาอยู่เป็นปีๆอ่ะมาอยู่ด้วยกันที่บ้านจะไม่ต้องเช่าบ้านสงสารเขาไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรเลยก็นอนห้องเราก็ไม่ได้สร้างห้องใหม่ด้วยที่ไหนล่ะคิดแค่นั้นแต่เขามาอยู่ในบ้านเราคือคนอื่นไงพ่อแม่เราก็ต้องอึดอัดอะค่ะแต่เราก็ไม่ได้คิดไงคิดไม่ถึงมันต้องใช้เวลาในการเรียนรู้อะทีนี้ก็เพื่อนคนเนี้ยเขาก็ไปมีแฟนก็เป็นอาร์ติสเป็นทำงานตำแหน่งใหญ่พอสมควรตอนนั้น
เราก็ไปบ้านเขาด้วยกันแกเขาก็ไปบ้านแฟนเขาบ่อยแหละมีวันนึงเขาก็ชวนเราไปด้วยอยู่บ้านเราเนี่ยขอดินทานิดนึงเพราะว่าไม่มีชื่อมันจริงโยมจำเป็นจะต้องพูดถึงตัวอย่างพวกนี้แต่ว่าไม่มีชื่อคนเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะไม่ถือว่านินทานินทาต้องรู้ว่าเป็นใครคะคะก็ไม่รู้ท่านไม่รู้ว่าเป็นใครไงเขาก็ไม่เสียอยู่แล้วท่านไม่รู้ว่าเป็นใครถูกไหมโยเอาแค่เรื่องราวมาเฉยเรารู้คนเดียวเพราะฉะนั้นโยไม่ได้เอาใครมาขายเอาแค่เรื่องราวขึ้นมาท่านก็เพื่อนคนนี้อยู่บ้านก็ขอโทษนะภาษาบ้านเราเรียกขี้เกียจอะขี้เกียจเสียงนี้นะทีนี้ผู้ชายคนนี้ก็อายุแก่กว่าเขาเกือบ10ปีแกก็พูดกับเราเนี่ยโอ้โหแบบอยู่ที่บ้านพูดกับเราก็อย่างนึงอะพออยู่กับแฟนเสียงจะเหลือครึ่งนึงกุ๊กกิ๊กน่ารักคืนเรียกแฟนคืนเสียงครึ่งคออะทีนี้ไปบ้านแฟนผู้ชายก็อาร์ติสก็จะแบบเลอะๆบ้านก็จะเลอะๆนึกออกไหมคะแต่เขาก็เป็นเจ้าของบ้านอ่ะเขามีบ้านของตัวเองอะไรของตัวเองอู้ทำไมบ้านรกขนาดนี้เนี่ยไม่ได้เลยโอ้โหไปถึงบ้านเขาปุ๊บจับไม่ขวาดเลยค่ะขวาดบ้านเขาทั้งหลังเลยถูพื้นถูทำนู่นทำนี่จัดเราคิดในใจอยู่บ้านเราเป็นปีไม่เห็นทำเลยโอ้โหพอบ้านผู้ชายทำแบบเราก็พูดไม่ออกแล้วก็เฉยๆก็ไม่อยากพูดอะไรมากทีนี้เขาก็อยากเขาดูดีเขาก็สั่งเราอีกห้ามบอกผู้ชายนะว่าอาศัยบ้านเราอยู่เพราะเขาบอกผู้ชายไว้ว่าเขาอยู่บ้านป้า มันใช่หรือเปล่าเราก็เอ้ยเราก็ไม่กล้าเพราะทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยบอกนะเขาบอกไงเราก็ไม่อยากจะทำอ่ะไม่อยากจะไปเฉลยความจริงให้ผู้ชายเขารู้ว่าอย่าบอกนะว่าอยู่บ้านเราแม้กระทั่งผู้ชายเองเขาก็ยังไม่เขาเลยไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้แฟนเขาอาศัยเราอยู่เข้าใจว่าแฟนเขาเนี่ยอยู่บ้านป้าหลังจากนั้นมาผู้ชายคนนั้นก็ตกหลุมรักรักเหลือเกินเพราะผู้หญิงคนนี้ช่างเป็นคนดีและน่ารักอะไรขนาดนี้แล้วเขาก็ไปอยู่ด้วยกันไอเนี้ยพอเขาไปอยู่ด้วยกันเสร็จปุ๊บผ่านไป2ปีเราก็ไปเที่ยวบ้านเขาผู้ชายคนนี้พูดอะไรมานิดนึงมึงนี่พูดไม่รู้เรื่องเลยนะเรียกผู้ชายว่ามึงเลยนะเราเนี่ยแทบจะมุดตัวเองออกจากบ้านเขาเลยเพราะว่าเราสงสารผู้ชายอายแทนอะระวังนะพระคุณเจ้าโยมเตือนพระคุณเจ้าแล้วมารยาเนี่ยคือการปกปิดความจริงที่เป็นส่วนสาไถอย่างที่เขาทำความดีเห็นไหมคะถ้าเขาแค่ปกปิดเฉยๆเนี่ยยังไม่มีสาไถเขาคือไม่ให้รู้ว่าเราขี้เกียจหรือเรามีบุคลิกแบบไหนนั่นคือมารนี่คือมารยาแต่พอทำเป็นขยันน่ะนั่นคือสาไถโอ้อวดในสิ่งที่ไม่มีนี่โยมกำลังพูดถึงอภิธรรมนะเนี่ยอยู่ไม่ได้ว่าใครนะทำไปทำมาเอ้ยเราก็มีบางทีเนี่ยเราก็สาไถไปกันบางทีเราก็พูดในสิ่งที่มันเกินความจริงออกไปโยมก็เลยระวังตัวว่าเนี่ยมันเป็นกิเลสของเราถ้าเราไม่รู้จักองค์ธรรมในอภิธรรมเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าอะไรคือผิดอะไรคือถูกพอเราบอกว่าเนี่ยเป็นมารยาหาว่าเราไว้ว่าอีกคือเขาไม่มีในตัวน่ะแล้วเขาพูดอ่ะบางทีก็ไปก๊อปปี้คนอื่นมาเงี้ยเห็นคนอื่นก็เป็นคนดีฟังก็พูดมาแล้วก็เรียนแบบก็เป็นมารยาอยู่ดีเพราะว่าตัวเองไม่มีในตัวถูกไหมคะสร้างภาพขึ้นมาจากก๊อปปี้ของคนอื่นที่มาดูดีอ่ะแล้วก็สร้างภาพขึ้นมาให้คนอื่นเข้าใจผิดเนี่ยก็มารยาสาไทยก็คือสิ่งที่ไม่มีอ่ะมาพูดให้มีมันจะคู่กันไงในขณะที่เรามีมารยาเราก็จะสาไถไม่ในตัวเพราะเราจะไม่มีทางมีมารยาเฉยๆเราจะต้องสาไถมาปกปิดด้วย ใช่ไหมเนี่ยที่โยมพูดไปทั้งหมดเนี่ยมันคือชีวิตจริงของเราทุกวันเลยท
ถ้าเรามีมารยากับสาไถเนี่ยกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราไม่จริงใจนะจริงใจมันคือสัจจะมันเป็นความเมตตาคนที่หลอกเราเนี่ยใจดีหรือใจร้ายท่านว่าใจดีหรือใจร้ายใจร้ายนะแล้วเราหลอกเขาไหมแล้วเราใจดีหรือเราใจร้ายคนที่รักคนอื่นมันต้องไม่หลอกใครอ่ะพอเราเข้าใจธรรมะปุ๊บเนี่ยโอ้โหโลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นอย่างที่ได้ยมพูดไปว่าเอ๊ะทำไมพุทธเจ้าเนี่ยถึงได้อยู่กับพระเทวทัตได้ทำไมจิตของพุทธเจ้าจึงไม่เป็นเหมือนเราแม้กระทั่งทุกวันนี้เนี่ยพระเทวทัตเสียชีวิตไปตั้ง 2,000 กว่าปีละเรายังโกรธพระเทวทัตแทนพุทธเจ้าอยู่เลย ทั้งที่พุทธเจ้าก็ปรินิพพานไปนานแล้วเพราะจิตของเรามันมีอะไรอ่ะมันมีกิเลสแต่พุทธเจ้าเนี่ยจิตไม่มีกิเลสเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ทีนี้ทำยังไงกลับมาหาตัวเองมันก็จะเป็นชีวิตที่ถ้ามันตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยตรงอยู่กับปัจจุบันคือความดีเป็นเนี่ยมันเริ่มต้นจากความรักซะก่อนถ้าเราปฏิบัติธรรมเราเริ่มต้นจากความรักไม่ได้นะมันจะไปต่อไม่ได้ความรักในที่นี้หมายถึงความเมตตาแต่ทีนี้เนี่ยมงคลเข้าใจว่าความรักเนี่ยมันหมายถึงที่โยมพูดเนี่ยคือตัณหาพุทธเจ้าตรัสว่าตัณหาเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์อยู่ในอริยสัจเลยแต่ในเวลาเดียวกันเมื่อพุทธเจ้าละตัณหาได้เนี่ยไอ้ตัวละตัณหาได้กลับกลายเป็นความเมตตาก็กลายเป็นความรักอีกรูปแบบนึงซึ่งรักยิ่งกว่าเราอีกอย่างเรารักคนได้แค่ขีดจำกัดรักพ่อรักแม่รักสามีรักภรรยาแต่ว่าพระพุทธเจ้าสามารถรักทุกคนได้เท่าๆกันหูยิ่งใหญ่เนาะแล้วในเมื่อความรักมันคือความสุขอะแล้วเรารักคนได้เยอะขนาดนั้นท่านลองคิดถึงความจริงดิคะว่ามันจะมีความสุขแค่ไหนมันมีความสุขมากเลยนะคะถ้าเราได้รักคนแบบนั้นทีนี้เราจะดูยังไงล่ะอ่ะทีนี้เราจะต้องอยู่บนโลกใบนี้ละเราจะดูยังไงล่ะว่าคนคนนั้นมีความรักมีความเมตตาจริงๆหรือเปล่าคุณธรรมที่เราคุยกันเบื้องต้นโยมถามว่าคนที่กล้าทำร้ายคนอื่นคนที่รู้เราก็รู้อยู่เนี่ยอย่างเราเรียนรู้ตัวเองเนี่ยเราถูกคนอื่นทำร้ายเนี่ยมันเจ็บปวดไหมคะแค้นนะไม่ต้องเราหรอกเอาให้ลูกเราสามีเราภรรยาเราถูกคนอื่นทำร้ายอ่ะเราก็เจ็บละแก้แค้นละ10ปีก็ยังไม่สาย แบบหนังจีนมันแค้นอ่ะทำคนที่เรารักแต่เราต้องอยู่บนโลกใบนี้เราก็ต้องเลือกในเมื่อพระเจ้าสอนในมงคล38ประการว่าการคบการไม่คบคนพาลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นมงคลของชีวิตเพราะฉะนั้นคนที่ทำร้ายคนอื่นทางร่างกายกักขังหน่วงเหนียวหรืออะไรก็แล้วแต่คนคนนั้นจิตใจต้องไม่ดีละมันกำลังบอกให้เรารู้แล้วคนคนนี้จิตใจไม่ดีคนที่รู้ว่าเงินทองสมบัติเนี่ยมันมีเจ้าของอยู่อย่างเราเองเนี่ยเอาแค่นาฬิกาเรือนเดียวเราวางไว้แล้วคนหยิบของเราไปเนี่ยเราเสียดายไหมคะแล้วถ้าเกิดเราไปหยิบของคนอื่นล่ะเขาจะรู้สึกยังไงกับของที่เขาหายไปถ้าคิดแบบเนี้ยอกเขาอกเราอะภาษาทางโลกก็เรียกอกเขาอกเราถ้าเราคิดอย่างนี้ได้นะเราจะไม่มีทางกล้าแม้กระทั่งขยับของของคนอื่นเขาเลยคนที่รู้ทั้งรู้เนี่ยว่าของสิ่งนี้มันมีเจ้าของโดยเฉพาะของที่เกิดขึ้นจากสาธารณะจากคนส่วนรวมช่วยกันสร้างเนี่ยมันต้องขี่หัวใจอะอย่างของในวัดอย่างเงี้ยของในวัดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากเงินของเราซื้อแต่มันเกิดขึ้นจากหัวใจของคนที่เขารวมใจกันอะอย่างโยมเนี่ยเป็นคฤหัสถ์ใช่ไหมคะ
โยมก็จะรู้ว่าของแต่ละอย่างที่โยมรวมเงินกันมาซื้อได้เนี่ยบางคนต้องสละนะต้องอดมื้อนั้นนะให้กินถูกลงเพื่อที่จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมาซื้อของเข้าวัดอยากจะได้บุญไงพอมันเห็นหัวใจของคนคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยต้องใช้ของอย่างรู้คุณค่าแล้วเรารู้ว่าของสิ่งนั้นเนี่ยมันมีเจ้าของอยู่สิ่งง่ายๆก็คืออย่างมีอย่างถามกันในตู้เย็นตู้เย็นทำไมไม่เขียนชื่อล่ะว่าอะไรเป็นของใครมั่งอันไหนไม่ใช่ของเราก็นั้นก็ไม่ต้องหยิบแล้วไม่เห็นจะยากเลยไม่ต้องเขียนหรอกชื่อน่ะถ้าคนมีคุณธรรมอ่ะต้องเขียนบอกไว้แล้วว่าของใครจริงไหมคะเรารู้ไหมล่ะอันไหนเป็นของเราก็หยิบแค่ของเราอ่ะจบแล้วมันก็แค่นั้นน่ะแต่เราไปหยิบของคนอื่นที่มันไม่ใช่ของเราอ่ะมันก็คือขโมยนั่นแหละมีคนคอนชอบไปหยิบในตู้เย็นนะอันนี้คะอ๋อโยมไม่ได้ตามข่าวเลยค่ะตองตาโยมไม่ได้ตามข่าวเลยทีนี้เราก็ดูจากตรงนี้ค่ะคนที่กล้าใช้ของสาธารณะยังไม่มีสติหรือคนที่หยิบของคนอื่นเหมือนกับมักง่ายเอาของคนอื่นมาง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้เองเขาไม่ว่าหรอกถ้าเจอคนแบบนี้นะถอยนิดนึงมีระยะห่างในการคบเพราะของเราเขาก็จะคิดอย่างนั้นแหละใช่ไหมคะข้อที่สามถ้าเรามีสามีมีภรรยามีลูกสาวมีลูกชายเนี่ยถ้าไม่ถึงเวลาหรือคนที่มีสามีมีภรรยาเนี่ยหรือคนอันเป็นที่รักเนี่ยถ้าใครเนี่ยมาเอาของเราไปหรือมาแย่งของเรามาเกาะเกี่ยวมาจีบแฟนเราอย่างเงี้ยเราจะชอบไหมคะเอาแค่จีบนะไม่ต้องเอาไปนะมาจีบแฟนเราเราชอบไหมคะไม่ชอบทีนี้เมื่อเรารู้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยคนที่กล้าจีบแฟนคนอื่นเนี่ยแล้วถึงเวลาเนี่ยเราก็ต้องเสียใจถูกไหมคะเรารู้ทั้งรู้ว่าเขาจะเสียใจแล้วเราจะทำไหมคนที่จิตใจดีๆเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าเขามีเนี่ยจะไม่มีทางกล้าหรอกค่ะที่จะไปยุ่งสามียุ่งภรรยาคนอื่นเนี่ยมันจะสงสารคุณธรรมไงคะความรักคุณธรรมรู้ว่าคนมีสามีมีภรรยาหรือมีคู่มั่นมีคู่หมายปองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราไปยุ่งเนี่ยนั่นคือคนใจร้ายล่ะถ้าคนดีเขาไม่ทำกันแบบนั้นรู้ทั้งรู้จะเอาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ละอย่างเงี้ยมันก็แสดงให้เห็นถึงใจคนคนนั้นเป็นยังไงหรือคำพูดข้อที่สี่พูดให้คนทะเลาะกันคือคนต่างคนอยู่กันดีๆนั่นแหละแต่สามารถพูดเอาเรื่องเสียของคนอีกคนหนึ่งกับเรื่องเสียหรือบางทีอาจจะมีอย่างอื่นแต่งเติมเข้าไปอีกเนี่ยพูดให้ทะเลาะกันเขาเรียกส่อเสียดส่อเสียดคือยุให้ทะเลาะกันคือถ้าเกิดว่าเราไม่พูดเนี่ยเรื่องมันก็ไม่มีแต่เรากลับเป็นตัวกลางทำให้คนเนี่ยทะเลาะกันถามว่าคนทะเลาะกันมีความสุขหรือมีความทุกข์ทุกข์ทั้งคู่แล้วคนที่ทำให้คนอื่นมีความทุกข์เนี่ยเป็นคนดีหรือคนไม่ดีใช่ไหมคะหรือแค่เราไปนินทาอยู่ฝ่ายเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่คำพูดที่มันออกมาจากจิตใจที่มันร้ายอะร้ายที่คือเป็นอกุศลเนี่ยมันก็ย่อมทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยมันก็ไม่ดีหรืออ่ะยาเสพติดเรารักตัวเราเองใช่ไหมล่ะเราบอกกับคนอื่นเยอะแยะไปหมดเลยว่าเรารักตัวเราแต่เรากลับเอาเหล้ามาใส่มาเช้าพระอาจารย์พูดเรื่องบุหรี่ขออภัยเอาอะไรมาเข้าตัวเองอะทั้งที่ซองบุหรี่ก็โอ้โหสูบแล้วจะเป็นโรคมะเร็งไม่เห็นก็เรารักตัวเราเองไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเราถึงเอายาเสพติดเข้ามาใส่ในตัวเราอ่ะแสดงว่าเรารักตัวเองจริงหรือไม่จริงอันนี้โยมไม่ได้พูดไม่ได้สอนใครนะคะโยมอธิบายเหตุผลให้ฟังเนี่ย5ข้อเนี้ยมันแสดงถึงคนดีหรือคนไม่ดีเบื้องต้น
ที่พร้อมจะเป็นคนดีพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคตถ้า5ข้อนี้บกพร่องเนี่ยเราล่วงเกินคนอื่นเนี่ยอย่าง3ข้อแรกเนี่ยข้อแรกล่วงเกินร่างกายชีวิตข้อที่2ล่วงเกินทรัพย์สินข้อที่3ล่วงเกินบุคคลอันเป็นที่รักข้อที่4ล่วงเกินในด้านคำพูดข้อที่5ทำร้ายตัวเองคนที่ทำร้ายคนอื่น4ข้อทำร้ายตัวเองอีกข้อหนึ่งเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เขาเนี่ยจะรักเราเขารักตัวเองยังไม่เป็นเลยเพราะไอ้4ข้อแรกเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเขาทำร้ายคนอื่นเสร็จเนี่ยแล้วเขาจะมีความสุขนะขณะที่เขาทำทั้ง4ข้อเนี่ยเขาก็เป็นอกุศลอยู่แล้วแล้วในอนาคตถ้าเขาไม่รับกรรมชาตินี้เขาก็จะได้รับกรรมชาติต่อไปถ้าคนชื่อว่ารักตัวเองเนี่ยจะทำแบบนี้หรือเปล่าไม่มีทางใช่ไหมคะทีนี้คนไม่รักตัวเองอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยก็พาให้เราไม่รักตัวเองไปด้วยไงเขาไม่รักตัวเขาเองแล้วเขาก็ไม่รักเราด้วยเขาพาให้เราเนี่ยฆ่าสัตว์พาให้เราลักทรัพย์พาให้เราประพฤติผิดในกามพาให้เราพูดส่อเสียดคุยกับคนขี้นินทาก็กลายเป็นคนขี้นินทาคบกับคนเจ้าชู้ก็กลายเป็นคนเจ้าชู้คบกับคนขี้ขโมยก็ต้องดูต้นทางไม่ได้ร่วมด้วยก็เหมือนกับร่วมไปโดยที่ไม่รู้ตัวใช่ไหมคะคบกับคนฆ่าสัตว์ครั้งแรกก็ไม่คิดจะฆ่าทำไปทำมาจิตใจมันจะโหดขึ้นเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวมันซึมซับอะค่ะคือเราคบกับคนประเภทไหนเนี่ยเราจะซึมซับนะคะเพราะจิตเนี่ยมันไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันอาโยมเนี่ยบ้านโยมเนี่ยเป็นคนกรุงเทพก็จริงแต่ว่าญาติพี่น้องส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในโซนปทุมธานีนนทบุรีมันก็ยังเป็นบ้านนอกเป็นต่างจังหวัดบางส่วนก็มีสมัยก่อนบ้านโยมเนี่ยพอไปบ้านอากันบ้านพี่ชายเขาก็จะฆ่าไก่สมัยก่อนนะคะฟาดเลยนะเชือดคอไก่ทีนี้อาเนี่ยกำลังจะฆ่าไก่เราก็ทำตัวเป็นมารยาแล้วก็สาไถสองอย่างรวมกันเหมือนผู้หญิงดีๆน่ะพออาจะฆ่าไก่เอ้ยอย่าไปฆ่ามันบอกกับอาสงสารมันอะไรอย่างเงี้ยอย่างดีเลยทีนี้ตอนที่เขาก็จะเชือดน่ะไก่มันก็คอครบมันไม่ใช่มืออาชีพจริงปาดไม่ขาดปาดแล้วไก่มันก็ยังวิ่งต่อค่ะพระคุณเจ้ามันก็วิ่งไปต่ออีกเราก็เลยไปบอกไก่ตัวนั้นอีกนะเนี่ยถ้าแกตายแล้วเนี่ยฉันจะไม่กินแกเด็ดขาดเลยฉันสงสารแกมากเลยบอกไก่ตัวนั้นมารยากับสาไทยมันก็มาแบบนี้คนดีพอเขาต้มเสร็จอะไรเสร็จโอ้โหน่ากินมากเลยขอโทษไก่ขอโทษนะขอกินหน่อยไหนๆก็ตายแล้วก็พอเราอยู่เข้าไปเนี่ยเห็นไหมคะจากใจของเราที่มาสงสารไก่อ่ะนิยมกำลังยกตัวอย่างให้ดูอ่ะมันกับกลายเป็นเราก็รักษาคำพูดไม่ได้อ่ะมันจะค่อยๆไหลลงไปอ่ะเราคบคนประเภทไหนมันก็จะไหลไปเพราะฉะนั้นปักการด่านแรกของชีวิตเนี่ยที่เราจะต้องรักษาไว้ให้มั่นคงก็คือคนอยู่รอบตัวเราไม่ใช่ไม่คบใครนะคะคนไม่ดีมากๆเลยเนี่ยไม่ใช่ไม่ให้คบให้ช่วยเหลือได้เขาหิวข้าวให้เขากินแต่ไม่ต้องแลกเปลี่ยนความคิดเราไม่ต้องการความคิดของเขาถ้าเขาหิวเราก็ให้กินทำบุญไปหรืออะไรช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือไปไม่รังเกียจไม่รังเกียจไม่ใช่แบบโอ้ยพอใครมานิสัยไม่ดีโอ้ยน่ารังเกียจมากเลยคนนี้เป็นคนเลวอะไรเงี้ยพอเราคิดว่าใครเป็นคนเลวสักคนหนึ่งเนี่ยโยมถามว่าจิตใจอันนั้นดีหรือไม่ดีก็ไม่ดีอยู่ดีใช่ไหมคะคือเรายิ่งต้องสงสารเขาอย่างเหมือนคนเป็นโรครักษาไม่หายอะโยมมองคนที่มีกิเลสหรือคนที่ดื้อคนที่พูดไม่รู้เรื่องเนี่ยโยมมองเหมือนคนที่เป็นโรคเรื้อรังมารักษาไม่หายมันช่วยไม่ได้อ่ะอย่างคนที่รักษาไม่หายต้องทำยังไงคะคนไข้หมอทำยังไงหมอไม่รักษาแต่หมอรักษาอาการไปเรื่อยๆเจ็บก็ให้กินยาแก้ปวดแค่นั้นแต่ก็ไม่ได้ไปทำร้ายอะไรเหมือนกันคนที่มีกิเลสมากๆเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยจะไม่ใช่ไม่คบเขาโดยเฉพาะพ่อกับแม่ของเราหรือพี่น้องของเราเนี่ยมันหนีได้ไหมคะมันหนีไม่ได้อะ
ถ้าพ่อแม่ของเราเป็นคนด่าเก่งปากจัดหรืออาจจะเป็นคนเล่นการพนันหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางคนบอกมันหนีไม่ได้เลยเพราะว่าครอบครัวเราเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราต้องทำยังไงอะถ้าเกิดพ่อแม่เราเป็นอย่างนั้นอะก็อย่างที่เราได้ฟังเทปไปเมื่อตอนเช้าก่อนที่จะมาเข้ารายการอะโลกใบนี้มันเหมือนกับบทเรียนในพุทธศาสนาของเราเนี่ยสอนเรื่องของวิบากกรรมนำเกิดว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมันมากับพร้อมกรรมที่ติดตามเรามาจากชาติที่แล้วตอนที่จุติจิตมันเกิดเนี่ยมันนำกรรมมาด้วยมันไม่ใช่กรรมอันดับแรกเขาเรียกชนกกรรมชนกกรรมเนี่ยส่งให้เราเกิดมาเนี่ยแต่ละคนเอาทำไมบางคนไปเกิดในเอธิโอเปียบางคนไปเกิดอินเดียถ้าทำไมบางคนไปเกิดยุโรปเนี่ยโอ้โหดูแลอย่างดีเลยอย่างสุนัขที่ต่างประเทศเนี่ยอย่างยุโรปเนี่ยต้องทำประกันนะคะชีวิตน่ะไม่สบายอ่ะเคลมประกันนะคะหมาเจ้าของเลี้ยงเนี่ยไปไหนก็ต้องมีถุงพลาสติกไปด้วยนะคะเอาหมาไปอ่ะพอหมาอึสายถนนเจ้าของต้องทลักหมาจริงต้องเลี้ยงนะถ้าไม่รักหมาเลี้ยงไม่ได้นะคะต้องเก็บอึหมาทันทีนะคะเพราะว่าถนนเขาสะอาดเขามีความรับผิดชอบสูงมากทำไมหมาแล้วหมาวัดเราล่ะทำไมถึงเกิดมาคุณภาพไม่เหมือนกันถึงเวลาต้องพาหมาออกกำลังกายนะคะเลี้ยงหมาพาไปเดินออกกำลังกายอ่ะอุ้ยหมามันจะอะไรขนาดนั้นอะไรมันเนี่ยคือชนกกรรมเขานำเกิดอย่างเราเกิดมาเนี่ยหน้าตาที่ไม่เหมือนกันเนี่ยอย่างในที่ในลักษณะเขาเรียกบุคลิกลักษณะของพุทธเจ้าพุทธลักษณะของพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงแสดงเลยว่าตาของพระองค์เนี่ยเป็นแบบนี้เพราะบุญอะไรทำกรรมอะไรไว้กรรมดีจมูกปากหูมือรูปร่างโครงหน้าทุกอย่างกรรมเป็นตัวจัดสรรหมดเลยเพราะฉะนั้นรูปร่างหน้าตาของเราที่ออกมาที่เห็นอยู่เนี่ยกรรมที่เราทำไว้ในอดีตนะคะมันจัดสรรเอาง่ายๆอ่ะเอาแค่ที่พระองค์ทรงแสดงเรื่องของในจุลวิภังคสูตรรู้พูดถูกหรือเปล่าพระอาจารย์คะถูก ไม่มั่นใจคำถาม10คำถาม7คู่17ข้อเนี่ยเอาแค่แบบคนเกิดมาสวยเกิดมาหล่อเนี่ยพระองค์ทรงแสดงว่าคนที่เกิดมาสวยเกิดมาหล่อเนี่ยเพราะว่าชาติที่แล้วเนี่ยไม่โกรธมักไม่โกรธก็คือไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจิตเนี่ยขณะที่เราทำอย่างชาติเนี้ยถ้าแบบชาตินี้มันไม่ทันแล้วแต่เดี๋ยวนี้คนสัญญกรรมได้แล้วถ้าเกิดว่าชาตินี้มันไม่ทันแล้วเนี่ยไอ้ชาตินี้มันมาเนี่ยมันมาแบบนี้แล้วใช่ไหมคะถ้าชาติหน้าเราไม่ต้องเสียเงินสัญญกรรมเราจะต้องทำอะไรชาติหน้าถึงเกิดมาหน้าตาดีทันทีไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่จิตใจของเรามันต้องดีอ่ะที่ยงพูดถึงเรื่องความเมตตานั่นแหละความเมตตาที่มันอยู่ในใจของเราทำอะไรมันเข้าใจเข้าใจคนทุกคนน่ะมันก็ทำให้เราเกิดมาหน้าตาดีไอ้กรรมตัวเนี้ยชาติที่แล้วเนี่ยมันส่งให้เราเนี่ยเกิดมาเนี่ยหน้าตาไม่ดีแต่บางคนคนหน้าตาไม่ดีแต่บางคนฉลาดทำไมเขาถึงฉลาดล่ะเพราะว่าเขาคบบัณฑิตคบบัณฑิตไม่เชื่อท่านนงสังเกตเราดูก็ได้ว่าช่วงไหนที่เราคบคนมีความรู้เนี่ยเราจะรู้สึกสมองเราเนี่ยมันจะคิดตามเขาอะเพราะเขาชอบคิดให้เราฟังแต่ช่วงไหนถ้าเราไปคบคนที่ไม่มีความคิดเนี่ยจะพาเราคิดเรื่องอะไรไม่รู้ไร้สาระไปเราก็จะไปไร้สาระไม่เอาอะไรเลยเหมือนกันมันอยู่ที่คนที่เราคบอะถ้าเราคบคนดีเนี่ยหรือคบคนที่มีความคิดเนี่ยมันก็จะมีความคิดไปด้วยกันมันก็จะเจริญเป็นแบบนั้นคนที่เกิดมาอยู่ในตระกูลสูงกับตระกูลต่ำทำอะไรไว้คนที่เกิดมาอยู่ในตระกูลสูงเนี่ยจะมีความอ่อนน้อมอะโยมก็สังเกตนะเป็นอย่างนั้นจริงๆพอเราไปเจอที่ถิ่นธุรกันดารเด็กจะกระด้างเลยอะเขากรรมเก่าเขามาแบบนั้นแล้วเขาก็เกิดมันเขาจะไม่เอาอะไรบางทีก็จะแข็งๆแต่พอเราไปเจอลูกของคนที่เขาอยู่ในตระกูลสูงเนี่ยแล้วพ่อแม่เขาก็สอนดีด้วยนะ
ขนาดเราก็ไม่ได้ดูดีกว่าเขาหรืออะไรเนี่ยยังไปเจอลูกของอาจารย์ไปเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไปเจอคนที่เขาเรียกว่าดูดีกว่าเราอ่ะเขาจะบอกให้ลูกเขาไหว้เราเลยนะเพราะเราเป็นผู้ใหญ่ทั้งที่สักเขาอะไรเขาเนี่ยเขาดีกว่าเราหมดเลยแต่เขาไหว้เราเพราะเราเป็นผู้ใหญ่เราไม่ได้มีคุณธรรมอะไรที่ควรไหว้ขนาดนั้นตั้งแต่เราเป็นเด็กๆแล้วจำได้เลยว่าไปเจออาจารย์เจออะไรในที่เขาแบบเชิญมาสอนหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขามีชื่อเสียงมีอะไรเงี้ยเขาเจอเราปุ๊บเนี่ยเขาบอกลูกเขาทันทีเลยนะคะลูกไหว้พี่เขาลูกแนะนำให้ลูกคือเขาสอนลูกแบบนั้นเขาถึงเกิดมาตระกูลสูงคือเหตุปัจจัยเนี่ยเพราะฉะนั้นที่เราเกิดมาเนี่ยเราเกิดในตระกูลสูงเราเกิดมามีอำนาจบางคนน่ะอยากจะมีอำนาจแต่หาอำนาจไม่ได้สักครั้งหนึ่งอำนาจก็คืออะไรอ่ะอำนาจก็คือพอเราทำอะไรเนี่ยมีคนมาตามช่วยเหลือเราหรือยศตำแหน่งบางคนอยากจะมีนะคะแต่ปรากฏว่าดูจากนิสัยชาติปัจจุบันเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอำนาจก็มีเพราะว่าขี้อิจฉาคนขี้อิจฉาเนี่ยมักจะทำอะไรเนี่ยจะคิดถึงตัวเองจะกันคนนู้นกันคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มีบริวารพอไม่มีบริวารเนี่ยอย่างง่ายๆค่ะอย่างเลือกตั้งส.ส.หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาต้องเอาใครเป็นคนเลือกอ่ะคนที่ชอบเราใช่ไหมคะแล้วถ้าเราอิจฉาคนไปทั้งหมดเลยเนี่ยเราไม่ถูกกับเขาไปหมดเลยมีใครเลือกเราอ่ะมันเป็นไปไม่ได้แล้วหรือดาราเนี่ยทำไมอ่ะออกทีวีปึ้งเดียวเนี่ยคนเห็นแล้วรักเลยเขาต้องทำกรรมที่ยินดีในความดีของคนอื่นมาเยอะเราเห็นใครเนี่ยเราต้องชื่นชมคนอื่นเขาอ่ะถ้าเราเห็นใครปุ๊บเราใจของเราเนี่ยต้องสังเกตใจเราดีๆค่ะว่าเมื่อเราเห็นคนอื่นเนี่ยแล้วใจของเรามันติเตียนหรือเปล่ามันมองเขาในแง่ร้ายหรือเปล่ามันตำหนิหรือเปล่าถ้าใจของเรามันมองเขาในแง่ร้ายมองเอ้ยก็ไม่เท่าไหร่หรอกวะเราดีกว่าสมมติใจเป็นแบบเนี้ยคนอื่นน่ะเขาก็มองเราแบบเนี้ยแล้วเขาจะรักเราไหมล่ะเพราะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องของกรรมมาไว้นะคะแต่ถ้าเกิดเรามองคนอื่นด้วยความชื่นชมอ่ะพอเราชื่นชมคนอื่นทุกคนเข้ามาจนเป็นพลังดีๆอ่ะมันก็จะตีกลับมาพอเราไปหาใครหรือเราได้เป็นตัวแทนแล้วสักอย่างนึงทุกคนน่ะเยอะๆเขามองเราดีมากกว่าคนอื่นน่ะเราก็เลยกลายเป็นมีชื่อเสียงไงเพราะพุทธศาสนาของเราสอนเรื่องของกรรมนะคะเวลาหมดค่ะพระคุณเจ้านะคะท่านพระคุณเจ้าคงจะดีใจจะได้พักสักทีหนึ่งนะคะก็โยมก็ยังไงโยมก็ยังภูมิใจนะคะที่ได้มาเจอกับพระคุณเจ้าได้พบกับพระคุณเจ้าในวัดปู่จวงเพราะแม้กระทั่งพระสงฆ์ด้วยกันเองเนี่ยอย่างเมื่อวานโยมลืมประกาศไปว่าเจ้าภาพอาหารตอนเช้าเนี่ยเป็นพระสงฆ์ท่านแจ้งโยมมาว่าอยากจะทำบุญกับพระคุณเจ้าแล้วท่านบอกว่าเงียบๆไว้นะอย่าบอกใครว่าเป็นใครนะเมื่อวานเจ้าภาพเป็นพระสงฆ์นะคะเป็นพระคุณเจ้าเป็นเจ้าภาพก็มีบุญที่ได้มาเจอมาพบกับพระคุณเจ้าถ้าเกิดโยมล่วงเกินอะไรไปก็ต้องขออโหสิกรรมขอเข้ามาอภัยหากบุญใดกุศลใดในการบรรยายในครั้งนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ขอให้พระคุณเจ้าได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันตราบใดที่เราและท่านยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ก็ขอให้ญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านด้วยนะคะได้อนุโมทนาบุญด้วยกันก็ขออนุโมทนากับสาธุเจ้าค่ะ